สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจ,จารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบงเมืองไทยเจ้าของ u ู u ูบไอเขาสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube บในอินสตาแกรมที่น่ารักของผมอีกแล้วกับช่วงวันดีๆวันนี้เพราะว่าอีกสองวันแห่งก็จะถึงวันหวยออกแล้วหนึ่งมิถุนายนนะครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ นะช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนน่ะตรงกับวันหวยออกกันนะครับดาวจันทร์โคโจรไปทับลัคนาของท่านดาวจันทร์มาจากเรือนพันธุดาวเจ้าเรือนพันธุโคโจรไปทับลัคนาของท่านซึ่งซึ่งดาวที่อยู่ด้วยกันนั้นคือดาวศุกร์นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนราพราหูเนี่ยนะครับโคโจรไปโยกหน้าลัคนาราศีเมษอยู่ตั้งนมตั้งนานแล้ว ชาวลัคนาราศีเมษนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีโชคดีโชคดีจากเลขนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวคุณเองก็ไม่ต้องไปเอาถึงเจ็ดแดหลักนะครับเอาแค่สองตัวท้ายก็พอเออหรือสองตัวข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเพราะว่านะครับดาวจันทร์ที่โคจรในลักษณะนี้นั้น นะครับมักจะเกี่ยวพันกับเลขที่เป็นเลขของตัวคนเองหรืออีกในหนึ่งคือเอาให้ชัดชัดที่สุดคือเลขบัตรประชาชนของคุณอะ่ะเออไปลองดูซิว่าเป็นเลขอะไรน่าจะเอามาเป็นเออเลขที่นำมาเสี่ยงโชคได้นะนะครับจะบอกก่อนว่าการเสี่ยงโชคการซื้ออะไรพวกนี้มันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งมันมันก็มีความเสี่ยงของมันนะเว้ยดูให้รอบครอบหน่อยก็แล้วกัน แต่นะครับเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมษด้วยกฎเกณฑ์แห่งแอสโทรโลจีแล้วดาวจันโคโจรมาทับตรงเนี้ดาวจันมาจากเจ้าเรือนพันธุนะนะครับโคโจรมาทับตำแหน่งตัวของท่านซึ่งก็ถือว่าดีมากอานะครับดีมากดีมากก็ชาวลัคนาราศีเมษถ้าจะเสี่ยงโชคให้ดูตามที่ผมได้บอกไปแล้วน่าจะเป็นเลขที่มาจาก เ,เบอร์โทรศัพท์ของคุณ2ตัวท้าย2ตัวหน้าหรือว่าเลขบัตรประชาชนคุณนั่นแหละ2ตัวท้ายนี่แหละนะลองเอามาดูนะครับนะครับอันนี้เราว่ากันตามหลักของอ s โ r รโลจีโหราศาสตร์นะนะครับก็ใช้วิจารณญาในการดูนิดนึงก็แล้วกันขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับ